เก็บพี่ออนโอเคคิดแตกเพลงค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้จริงๆก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เปิ้ลไปดูโอ้โห 600,000 กว่าแล้ว2วันเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเปิ้ลก็เข้าใจในเรื่องของพลังงานดีเพราะว่าเวลาที่เราตั้งใจทำงานเพื่อผู้คนเวลาเราพูดถึงว่าทำงานเพื่อคนหมู่มากอยากจะให้กำลังใจผู้คนเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นมันก็เป็นโมเมนตัมที่ผู้คนจำนวนมากจะต้องสนใจเราไม่ได้แต่งเพราะฉันอกหักรักพุทธหรือตัวฉันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไปกดใครให้แบบทำอะไรซีโรราบภูเขาชั้นอะไรเงี้ยแต่เราไปแบบดึงจงลุกขึ้นนะคือทุกคนก็ต้องเคยล้มคนบนโลกนี้เคยล้มทั้งนั้นพอเขาฟังเขาอาจจะอิมแพกอะไรเงี้ยค่ะถามแม่คิดไงบ้างครับแบบว่าเพลงดังตั้งแต่เอ็มยังไม่ปล่อยยังไม่ออกกลายเป็นไวรัลอีกแล้วเน็ตไอดอลไปแชร์อย่างเอ็มแชร์อย่างเงี้ยค่ะค่ะเปิ้ลว่าจริงมันถึงวาระของเปิ้ลนะคะเพราะเปิ้ลได้อะไรจากสังคมไปเยอะจริงๆอันนี้พูดจากหัวใจเลยเพราะเปิ้ลอยู่วงการมา30ปีแล้วแล้วทุกอย่างเนี่ยมันกลั่นกรองจากประสบการณ์เราจริงๆไม่ว่าจะเป็นใน MV นะมันจะเป็นเหมือนตลกร้ายตลอดเลยตั้งแต่ต้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโดนแทงทั้งหลังจากเพื่อนที่เราไว้ใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนรักที่โดนเพื่อนสนิทแย่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุบนพรมแดงที่เปิ้ลเคยเกิดขึ้นหรือไม่ท้ายที่สุดมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับรางวัลในชีวิตอะไรสักอย่างคือมันเป็นประสบการณ์ชีวิตเปิ้ลทั้งหมดแล้วก็เปิ้ลประทับใจอย่างนึงคือมันมีชุดนึงอ่ะเป็นชุดสีเงินที่เปิ้ลยกขาค่ะอันนั้นเป็นชุดที่คุณแม่เปิ้ลตอนเป็นนักร้องท่านใส่ตอนที่มีเปิ้ลอยู่ในท้อง2เดือนไปดูได้ใน Facebook ก็ได้ค่ะคือเปิ้ลเอาประสบการณ์ทุกอย่างมากลั่นกลองอยู่ในเพลงนี้ทั้งหมดเลยค่ะพี่เปิ้ลแต่มันมี3เวอร์ชั่นมี3เวอร์ชันวันนี้ก็เพิ่งมาเฉลยค่ะว่าเวอร์ชันที่ทุกคนดูเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันเขาเรียกว่าเวอร์ชันดักค่ะเพราะว่าเรื่องนึงที่มันโดนประสบการณ์เปิ้ลอีกอย่างนึงก็คือการก๊อปปี้เพราะเปิ้ลเองก็เคยโดนก๊อปปี้ตั้งแต่ชื่อเรื่องเส้น MV ท่าเต้นการแต่งตัวเปิ้ลก็เลยอยากรู้ว่าวันนึงเนี่ยถ้าเราอ่ะมีความที่เมโลดี้ไปดูคล้ายคลึงเขาเนี่ยสังคมจะทำยังไงกับเราสังคมจะใส่ใจเราไหมมันก็คือเป็นตลกร้ายอยู่ในนั้นแล้วเปิ้ลก็เขียนในส่วนของเนื้อเพลงท่อนนี้ไว้ให้ทุกคนด้วยที่เปิ้ลบอกว่า don't judge like I am an angel or devil remind yourself and guess proud yourself with passion ก็คือแปลว่าอย่ามาตัดสินเปิ้ลเลยว่าสิ่งที่เปิ้ลทำเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีแต่ทุกคนน่ะลองเตือนตัวเองเอาเวลาไปเตือนตัวเองแล้วก็ไล่ล่าหาแพชชั่นตัวเองดีกว่าค่ะแล้วมีคนฟังเพลงพี่เปิ้ลเยอะมากแบบคนที่ไม่สบายอย่างเงี้ยฟังเพลงพี่เปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยจนแบบลุกขึ้นสู้อีกครั้งมีชีวิตใหม่อีกครั้งเพราะเพลงพี่เปิ้ลเลยโอ้ต้องกราบขอบพระคุณเพราะว่าจริงๆตอนแรกอ่ะนะคะพี่เปิ้ลเขียนเพลงนี้มาหลังจากมันนี่นิดหน่อยพี่เปิ้ลกะจะทําเป็นแบบชื่อเพลงจะเป็น2คําเหมือนมันนี่แล้วก็เป็นแพชชั่นอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจะให้ผู้คนแต่ละเรื่องที่เราตกผลึกมีประสบการณ์จริงๆและข้ามผ่านมันมาแล้วให้ทุกคนลอกข้อสอบในชีวิตเปิ้ลแต่ว่ามีช่วงนึงที่เปิ้ลแบบเหมือนกับเปิ้ลเบรกจากวงการไปพักนึงอ่ะแล้วเปิ้ลรู้สึกแบบเปิ้ลเจออะไรเยอะมากเลยจนเปิ้ลตอนนั้นเปิ้ลรู้สึกจริงๆนะคะว่าการทําเพลงของเปิ้ลเหมือนกับเปิ้ลอยู่ในบ้านที่เป็นห้องแอร์แล้วเปิ้ลเดินออกไปให้ยุงลุมกัดลุมดูดเลือดอ่ะเปิ้ลรู้สึกอย่างนั้นจริงๆมีทามมิ่งนึงอ่ะแบบทำไมเรื่องเลวร้ายคือเปิ้ลเป็นคนอินโทรเวิร์ตนะคะบ้านเปิ้ลเนี่ยเปิ้ลอยู่คนเดียวไม่มีแม่บ้านไม่มีคนสวนไม่มีอะไรเลยเปิ้ลอยู่คนเดียวว่าเปิ้ลชอบอยู่คนเดียวแต่การที่ออกมาทำเพลงเนี่ยเปิ้ลถือว่าตัวเองเนี่ยท้าทายตัวเองแล้วเปิ้ลมีความกล้าหาญระดับนึงที่เปิ้ลแบบออกมาเจอผู้คนแล้วก็ออกมาตั้งใจมอบอะไรให้ผู้คนจากหัวใจจริงๆเปิ้ลคิดว่าที่เพลงมันมีแรงสั่นสะเทือนเป็นแรงกระเพื่อมจนคนร้องเนี่ยเพราะว่ามันออกมาจากหัวใจที่โคตรหัวใจเลยเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าตอนแรกจะไม่ทําแล้วแต่บังเอิญเพื่อนสนิทเปิ้ลคนแรกในชีวิตน่ะเขาเป็นถึงรองศาสตราจารย์ดร.หม่อมหลวงคือชีวิตเขามีทุกอย่างครบหมดมีปัญญามีความรู้แต่ท้ายสุดเนี่ยเขาโทรมาหาเปิ้ลแล้วเขาบอกว่าเขาไม่สบายเราก็ไม่ทันฟังเขาเพราะเขาเป็นคนเก่งของเรามาตลอดแต่เมื่อประมาณเดือนก่อนเนี่ยเขาก็ตัดสินใจลาจากโลกไปด้วยโรคซึมเศร้าเปิ้ลก็เลยมาคิดว่าเปิ้ลไม่ทันอ่ะมันสายไปที่เปิ้ลจะแบบจะให้กำลังใจเพื่อนแต่มันอาจจะไม่สายเกินไปสำหรับหลายๆคนที่กำลังต้องการกำลังใจเปิ้ลคิดว่าเปิ้ลน่ะตกผลึกเพลงนี้เหมือนเปิ้ลเอาน้ำตาที่เป็นสายเลือดตัวเองอ่ะ
หยดมาเขียนเป็นเพลงเลยค่ะมันเอาจากหัวใจเปิ้ลถึงได้เขียนได้แค่10นาทีสามเวอร์ชันที่ทำมาสรุปแล้วอันไหนเวอร์ชันที่เรามันเป็นของเรา 100% ที่แบบว่าเราค่ะก็ไม่ใช่ดักคืออย่างนี้ค่ะคือมันจะมีเวอร์ชันคือเวอร์ชันที่สามารถเป็นบิสเนสได้เนื่องจากที่บอกว่าตามกฎหมายของลิขสิทธิ์นะคะคือเราจะต้องไม่จดลิขสิทธิ์ในเพลงสังเกตว่าเพลงนี้เป็นเพลงเดียวตั้งแต่เปิ้ลทำเพลงมาเปิ้ลไม่ได้ใส่ IR Records ตอนต้นเพลงแต่เปิ้ลกลับใส่ว่า Irene Directed ที่แปลว่ากำกับภาพค่ะมีให้พี่ดูด้วยเดี๋ยวพี่จะไม่เชื่อว่าเปิ้ลแบบขอเปิ้ลให้พี่ดูแล้วกันนะคะว่าเปิ้ลทำเพลงมา3เพลงที่เปิ้ลเขียนไปใน Facebook ว่าเปิ้ลทำเพลงทั้งหมดอยู่ในห้องอัด16ชั่วโมงคือมีเฉลี่ยค่ะที่หนึ่งอ่ะประมาณ5ชั่วโมงกว่าต่อเพลงอันนี้นะคะเห็นไหมคะเป็นเพลงแรกเลยที่เปิ้ลไม่ได้ใส่ชื่ออะไรเลยขึ้นต้นด้วย Passion by Irene แล้วก็เป็น Directed by Irene คือกำกับภาพและตัดต่อโดยตัวเปิ้ลเองใน MV นี้แต่ว่าเพลงนี้ไม่ใช่เพลงของเปิ้ลมันก็เหมือน cover เหมือนที่ทุกคนเต้นใน TikTok อ่ะค่ะใช่ค่ะแล้วก็เราแต่ว่าอันนี้ค่ะเป็นเวอร์ชั่นที่3บริษัทนะคะเป็นบริษัทของอาจารย์มาร์คอาจารย์แม็กแล้วก็ของคุณโอ๊ตเปิ้ลเข้าไปอัด3ที่อันนี้สำหรับทำธุรกิจ business มีทั้งเป็นช้าและเร็วอย่างที่พี่พจน์อานนท์จะขอไปเปิดในหอจอแตกเปิ้ลก็จะใช้เวอร์ชั่นเหล่านี้ค่ะอันนี้ก็คือยืนยันว่าเราทำแผนการนี้เราวางไว้ก่อนไม่ใช่ว่ามีกระแสดราม่าว่าเราก็ปี้เพลงสากลเราถึงมาแบบพี่เกมมาเป็นว่ามี3เวอร์ชั่นใช่ไหมคะไม่แน่นอนค่ะเพราะว่าเปิ้ลทำมาแล้วใครจะไปทำเพลงทั้ง3เวอร์ชั่น3ห้องอัดก่อน1นะคะ2ทำไมไม่ลงชื่อ IR Recordsเพราะเรารู้ในทางกฎหมายเปิ้ลศึกษากฎหมายมาดีพอสมควรก่อนเปิ้ลจะลงว่าทำยังไงมันถึงจะพลิกสถานการณ์แล้วเปิ้ลน่ะรู้ดีว่าคนในโลกโซเชียลในสังคมเนี่ยชอบมีความคิดว่าเปิ้ลจะทำไม่ได้และเขาชอบด้อยค่าเปิ้ลไม่ว่าเปิ้ลจะทำอะไรก็ตามจนเปิ้ลรู้สึกว่าเปิ้ลไม่สมควรได้รับสิ่งเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเพลงมันนี่ที่เราตกผลึกเรื่องการเงินแล้วเราก็จะมาบอกทุกคนว่าเปิ้ลทำได้ทุกคนต้องทำได้ดีคือเราอุตส่าห์ให้อ่ะเป็นผู้ให้เสียสละและให้กำลังใจสละทรัพย์สละจิตวิญญาณสละทุกอย่างสุดท้ายจบมาที่การมาบอกว่าร้องไม่ตรงเลยไม่เห็นเก่งด้อยค่าคือเปิ้ลอยากให้บทเรียนกับโซเชียลมากกว่าว่าอย่าไปตัดสินใครเปิ้ลถึงได้เขียนเรื่องนี้ลงไปในเพลงก่อนที่เปิ้ลจะปล่อยเพลงแล้วเปิ้ลก็เลยไม่ได้เปิดคอมเมนต์เพราะว่าทุกคนยังไม่รู้ความจริงค่ะแล้วเวอร์ชันนี้ค่ะแพชชั่นเวอร์ชันนี้ที่โดนโจมตีว่าแบบก๊อปปี้เพียงสามคนอย่างนี้อันนี้จะยังไงต่อในแง่ของหมายถึงว่าอันนั้นใช่ไหมคะก็เอาไว้ให้ทุกคนดูแล้วกันค่ะเพราะเปิ้ลตั้งใจทำมาแล้วค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันเป็นเวอร์ชันที่ทุกคนอาจจะแบบมีการเบลมเปิ้ลหรือรู้สึกไม่ดีอะไรกับเปิ้ลเปิ้ลอยากให้ทุกคนคิดใหม่อย่าตัดสินอะไรเร็วนักค่ะค่ะได้ข่าวว่าจะมีการดำเนินคดีด้วยอันไหนที่โดนแรงที่สุดค่ะแม่โดนคือดำเนินแค่คนเดียวค่ะมีคนนึงวันแรกที่เปิ้ลปล่อยเพลงอ่ะเขามาด่าเปิ้ลเปิ้ลมีเมสเสจที่แฟนคลับส่งมาเขาบอกว่าแม่มึงสอนร้องเพลงอย่างนี้จริงๆค่ะจริงๆค่ะซึ่งเปิ้ลเนี่ยทำเพลงเพราะแม่ไงแล้วเปิ้ลเคารพบูชาบุพการีมากคือด่าแล้วอิงไปที่แม่แต่คนอื่นนี่ไม่มีนะคะมีคนนี้คนเดียวที่เปิ้ลถือว่าไม่ให้เกียรติแล้วก็ด้อยค่าคุณค่าของตัวเปิ้ลเองเยอะเกินไปแสดงว่าคำที่บอกว่าเพลงไม่เพราะเพลงตลกเพลงก๊อปปี้มาไม่ได้รู้สึกว่าโกรธขนาดนั้นแต่พอคำนี้คำเดียวเลยคือจริงๆแล้วเปิ้ลเข้าใจว่าคนที่เขาทำไม่ได้เขาก็คิดว่าเราจะทำไม่ได้หรือถ้าเผื่อคุณคิดว่ามันตลกหรือมันไม่เพาะคุณก็กลับไปฟังเพลงเศร้าเขาน้ำตาที่คุณขอบคุณค่ะเพลงเศร้าเขาน้ำตาที่คุณทำต่อดีกว่าคุณถนัดเพลงเศร้าเขาน้ำตาคุณก็ไปฟังแบบนั้นอะไรที่มันเป็นอินสปิเรชันผู้คนคุณก็ไม่ต้องฟังละกันคุณไม่ถนัดคุณก็ไม่ฟังเพลงยกระดับจิตวิญญาณยกระดับพลังงานคุณไม่อินคุณก็ไม่ต้องฟังมันไม่มีผลกระทบอะไรกับคุณมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณเลยหรือว่าถ้าเผื่อคุณเดือดร้อนอะไรมากคุณก็ลองทำเองดูนะลองแต่งเองลองเรียบเรียงดนตรีลองทำเอ็มวีเองแล้วก็ลองดูแล้วว่าทำได้ไหมอะไรเงี้ยเปิดคอมเมนต์ไหมคะในเพลงค่ะก็เปิ้ลตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่าเปิ้ลถือว่าตรงนั้นเป็นบ้านของเปิ้ลนะคะเป็นบ้านของเปิ้ลแล้วเหมือนกับเปิ้ลอ่ะเคยเปิดประตูบ้านเนี่ยเชิญทุกคนเข้ามาในบ้านแต่สิ่งที่ได้รับคือคนเดินเข้ามาแล้วปาขยะถุยน้ำลายไปอยู่ในบ้านเปิ้ลเพราะฉะนั้นตอนนี้ประตูบ้านเปิ้ลปิดโรงพยาบาลนึงแล้วจะเปิดเมื่อไหร่ก็คือแล้วแต่เปิ้ลถ้าเผื่อเปิ้ลก็คิดนะคะ
มันอาจจะมีบานนี้อาจจะบานโน้นบานนั้นอะไรเงี้ยถ้าเผื่อมันทําให้เปิ้ลทุกข์ใจที่บอกคุณจะหัวล้อตลกกับผลงานเปิ้ลอันอื่นเปิ้ลไม่ว่าแต่งานเนี้ยเพื่อนเปิ้ลน่ะเสียชีวิตเปิ้ลเขียนจากประสบการณ์ที่เปิ้ลแบบร้องไห้น้ําตาเป็นสายเลือดมาแล้วเปิ้ลตั้งใจที่จะแบบให้ผู้คนเปิ้ลตั้งใจจะมอบความหวังดีมอบประสบการณ์ที่เปิ้ลเจ็บช้ําเจ็บจริงไม่ใช้สลิงไม่ใช้สตันเลยคือตัวเปิ้ลเจ็บจนเหมือนในเพลงเปิ้ลก็จะบอกว่า my tears drop on my wings ก็คือว่าเป็นเรื่องแปลกอยู่เรื่องนึงอ่ะคือนกฟีนิกซ์อ่ะค่ะเขาจะร้องไห้จนน้ําตาเขาหยดใส่ปีกแล้วเขาก็จะเกิดใหม่เหมือนเผาโดนเผาไหม้แล้วเกิดใหม่แต่พอเปิ้ลแต่งเพลงแล้วอ่ะเปิ้ลถึงเพิ่งรู้ว่ามันเป็นเรื่องนี้จริงๆเหมือนว่าแต่งเสร็จปุ๊บอ่ะไม่นานมานี้เองเนื่องจากว่าเปิ้ลจะทํา CG ใส่ไปท้ายเพลงตอนแรกอ่ะค่ะที่เป็นนั่งเล่นเป็นโนนะเปิ้ลจะทำ 4G เสร็จแล้วเปิ้ลก็ไปค้นรูปของนกฟีนิกซ์แล้วพอเปิ้ลมาอ่านเปิ้ลก็คือช็อกเลยว่าแบบเฮ้ยเรารู้ได้ยังไงทำไมเราไปเขียนว่าน้ำตาหยดใส่ปีกแล้วก็ไม่ตายหรอกแล้วฟื้นขึ้นมาอีกแต่เปิ้ลก็ต้องขอบคุณพี่ๆนะคะเปิ้ลว่าเรื่องนี้ก็อินสปิเรชันจากพี่ๆเคยให้ฉายาเปิ้ลไว้ว่าเซ็กซี่เนเวอร์ดายเปิ้ลเลยจะโดนเผาไหม้แล้วเกิดใหม่เกิดใหม่โอเคเวอร์ชันนี้ยอมรับแหละว่าทำมาเพื่อดับค่ะแต่ทีเนี้ยหลายๆคอมเมนต์ก็บอกว่ามาจากเพลงนั้นบ้างก็ปี้เพลงนี้มาผสมประสานกันจริงเราตั้งใจใช่ไหมเอาหลายๆเพลงมารวมเป็นเพลงถ้ามองในความเจตนาดีนะก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นหนอ copy to develop C to D ทุกอย่างมันมีการ copy หมดไม่ว่าหัวข่าวของพี่ๆไม่ว่าจะเป็นแม้แต่การที่จะทำอะไรสักเรื่องนึงการผลิตน้ำตาลสักถุงนึงใช่ไหมคะมันอยู่ที่มุมมองของคนทุกคนก็มีการก๊อปปี้อะไรบางอย่างนะว่าเดเวลลอปเป็นเฉพาะตัวของตัวเองอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติค่ะมันก็เหมือนกับเลขอ่ะ6อ่ะถ้าคนจะมองให้เป็นเลข9มันก็เลข9ก็อยู่ที่มุมมองของคนละกันแต่ว่าเปิ้ลก็ไปศึกษานะคะอย่างเนื้อเพลงต้นเพลงของที่ทุกคนพูดถึงเนี่ยต้นเพลงเขาพูดว่าเปิ้ลได้อินสปิเรชั่นนี้นะคะเขาพูดเลยว่าฉันรู้ว่าจะหลอกคนทั้งเมืองนี้ได้ยังไงในอีกนอกจากจะอยากจะดับเพื่อทดสอบอย่างที่เพื่อนบอกอธิบายมาก่อนหน้านี้แต่ว่าบางคนก็จะมองแล้วแหละพอมันมาแบบนี้ค่ะเล่นกับความรู้สึกคนหรือเปล่าค่ะก็อย่างที่บอกอ่ะฉันรู้ว่าจะหลอกคนในเมืองนี้ยังไงแต่เปิ้ลน่ะเลือกที่จะใช้คำพูดว่าล้มแล้วลุกสิเปิ้ลให้กำลังใจผู้คนมากกว่าแค่คนร้องว่าปัญหามันทำให้เราเติบโตอ่ะทุกคนก็จะพ้นปลดล็อกทุกอย่างแล้วนะจริงๆปัญหามันทำให้เราเติบโตจนจำเวอร์ชันเดิมไม่ได้แค่นี้มันอิมแพคมากแล้วนะแล้วเปิ้ลก็บอกตัวเองตลอดเลยว่าเฮ้ยปัญหาทุกปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เกิดมาเพื่อให้เราด้อยค่าตัวเองให้เรามีปมหรือให้เราทุกข์ใจมันทำให้เราแบบไม่กลับไปเป็นคนนั้นอีกแล้วเราเคยเป็นขี้แพ้เราไปเคยเป็นคนที่ไว้ใจคนมากเกินไปหรืออะไรก็ตามเราจะไม่กลับไปเป็นคนนั้นอีกแล้วกลายเป็นเวอร์ชันใหม่ที่เติบโตขึ้นแล้วอีก2เวอร์ชันที่ทําไว้จะมีเวอร์ชันไหนมาปล่อยให้มันเป็นจริงของตัวเองมั้ยที่ไม่ใช่เป็นคัปปี้จะปล่อยแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับให้พี่พจน์ค่ะเมื่อวานพี่พจน์ก็ทีมงานก็โทรมาบอกว่าขออาจจะมาขอซื้อลิขสิทธิ์เพลงเปิ้ลมันบอกโอ๊ยพี่ไม่ต้องซื้อหรอกพี่พจน์นี่เค้าเคยใช้เพลงเปิ้ลในเสือเพ่นเปิ้ลถือว่าพี่ก็มีบุญคุณกับเปิ้ลอยากเอาไปใช้เอาไปได้เลยค่ะไม่ต้องคิดเปิ้ลเรื่องเงินสําหรับเปิ้ลมันเป็นเรื่องหลังสุดแต่สิ่งที่เป็นประเด็นแล้วก็จุดประสงค์ของเปิ้ลที่สุดในหัวใจเปิ้ลเลยคือเปิ้ลอยากแบ่งปันพลังงานที่เปิ้ลลุกขึ้นมาสู้ให้ผู้คนนะคะที่2เวอร์ชันก็คือเป็นค่ะเป็นฮิปฮอปกับ R&B ก็คือเพลงใหม่เลยเป็นไม่เหมือนกันเลยแต่ต่างค่ะเป็นดนตรีที่ต่างไปเลยไม่เกี่ยวกันเลยค่ะเนื้อเพลงเหมือนเดิมค่ะมีการบิดโน้ตอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่เราจะไม่ปล่อยให้คนอื่นฟังใช่ไหมคะเอาแค่ประกอบในหนังเฉยๆหรืออาจจะปล่อยอีกทีปล่อยนะครับไม่คิดก็เอาเป็นว่าแล้วแต่วาระแล้วกันค่ะแต่ยังบอกไม่ได้แต่ว่ามี 100% แน่นอนทุกคนที่เปิ้ลพูดมามีตัวตนหมดแล้วไปทำงานจริงๆหมดค่ะแล้วก็ถามว่าทำไมเพลงของพี่เปิ้ลทุกเพลงต้องมีรถอยู่ในเพลงทุกเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับเป็นโลโก้เรานะคะเพราะว่าเพลงแรกเนี่ยเป็นเบนซ์สปอร์ตใช่แล้วเชื่อไหมคะว่าเปิ้ลเชื่อเรื่องนี้มากๆเลยเรื่องพลังงานก็คือว่าอะไรที่เราพูดปุ๊บเนี่ยหูแรกที่ได้ยินคือหูเราแล้วมันก็จะฝังในจิตใต้สำนึกเราในซับคอนเชียสเราเนี่ยแล้วมันก็จะดึงดูดให้เรามีอย่างนั้นพอเปิ้ลออกเพลงเบนซ์สปอร์ตมาไม่กี่เดือนเปิ้ลก็มีโอกาส
ได้เบนซ์มาพอเปิ้ลพอเช่มันฟินตอนนี้เปิ้ลก็มีโอกาสได้ขับกับพอเช่แล้วใช่แล้วเปิ้ลก็เลยร้องเฟอร์รารี่เอาไว้แล้วตอนนี้มันก็มีโอกาสเหมือนกันเออค่ะคือเปิ้ลเชื่อว่าเรามีการพัฒนามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะมีการเติบโตเรื่องลิขสิทธิ์เพลงต่างๆมันจะไม่มีผลเรายังไงบ้างคะไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าตามลิขสิทธิ์เพลงคือถ้าเราเอาโน้ตที่มีความใกล้เคียงเขาเนี่ยมาจดเป็นลิขสิทธิ์เราแล้วทำเป็นการค้าเช่นทำเป็นแผ่นจำหน่ายหรือทำอะไรจำหน่ายการกระทำของเปิ้ลมันก็เหมือนกับการมีการอิงตัวโน้ตบ้างแล้วมา develop มาเป็นอะไรที่คล้ายกับเราแล้วก็ copy แล้วมันทำให้บางส่วนที่มันทำจะเรียกว่า copy ก็ไม่ได้มันเป็นเหมือนกับว่าเอากลิ่นอายตรงนั้นมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาทำให้แบบมันได้ impact ทุกคนนะคะแต่ไม่ต้องถามอนุญาตค่ะเพลงเรามันเป็นเพลงแพชชั่นให้กำลังใจค่ะหลายๆคนบอกว่ามันฟังแล้วมันหดหู่สิ่งอ๋อเปิ้ลว่าคำพูดพวกนี้จากโซเชียลเนี่ยเปิ้ลอยากให้สื่อลดการโฟกัสลงไปหน่อยสำหรับเปิ้ลมันคล้ายๆกับคำพูดเขียนด่าใครสักคนในประตูห้องน้ำปั๊มน้ำมันนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะยกมาเป็นประเด็นหลักแล้วมันจะยิ่งอิมแพกแล้วมันจะยิ่งเกิดสร้างแรงสั่นสะเทือนให้คนยิ่งปากจัดคนยิ่งด่าเพราะว่าคุณเอายกคำนี้คำนั้นคนก็แข่งกันฉันอยากดังฉันอยากได้แสงก็อย่างที่บอกค่ะว่ารีบไปหาซันกราเซสมาใส่ค่ะพี่เปิ้ลอีก2เพลงอ่ะครับถ้าเกิดมีคนฟังแล้วสมมุติมีการปล่อยออกมามีคนฟังแล้วแล้วทํานองมันไปคล้ายกับเพลงไม่คล้ายแน่นอนค่ะเพราะว่าเปิ้ลน่ะเป็นคนกําหนดทํานองไว้เองว่าเปิ้ลขอทํานองในแนวนี้แล้วก็ตัวแต่ละบุคลากรที่เปิ้ลร่วมงานด้วยรวมมีประสบการณ์ในวงการนับ10ปีนอกจากเปิ้ลน่ะฉันอยากได้เป็นอย่างนี้เท่านั้นเองค่ะค่ะเชื่อมือเถอะเชื่อมือเปิ้ลค่ะเพราะว่าเปิ้ลก็ทำเพลงมา6ซิงเกิลแล้วเพราะฉะนั้นประสบการณ์ก็มีพอสมควรและอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เปิ้ลอยากจะให้ทุกคนน่ะตระหนักรู้ว่าอย่าเพิ่งตัดสินใครค่ะเอาเวลามาสร้างแพชชั่นในตัวเองดีกว่าค่ะพี่เปิ้ลค่ะช่วยยืนยันอีกสักนิดนึงว่าเพลงนี้สรุปแล้วมันเป็นก๊อปปี้หรือว่าเป็นแบบโคเวอร์เรียกว่าเป็นกลิ่นอายดีกว่ากลิ่นอายเพราะว่าประเทศไทยจริงๆแล้วยังไม่มีเพลงแนวนี้เลยมันจะก๊อปปี้ได้ยังไงในเมื่อช่วงต้นเนี่ยอินโทรเนี่ยเปิ้ลก็เป็นคนทำเองคนไม่เห็นการทำงานเปิ้ลไม่รู้หรอกว่าเปิ้ลทำงานยังไงบ้างเปิ้ลบอกเขาว่าเปิ้ลขอเทมโปดีดนิ้วมานะแล้วทำเนี่ยเอาเพลงให้กรูฟอะมาลงจังหวะให้มีความมีกลิ่นของฮอปบวกกับความเป็นฮิปฮอปนิดๆแล้วก็ใส่กลองลงไปให้ตึงตึงตึงกว่านี้เปอร์เซ็นต์ของเสียงหรืออะไรคือเปิ้ลควบคุมการทำงานทุกขั้นตอนจริงๆกระทั่งล่าสุดในเรื่องของ MV เปิ้ลก็เป็นคนนั่งตัดต่อเองค่ะคือโปรดิวเซอร์หิ้วคอมพิวเตอร์มาแล้วเปิ้ลเลือกทุกฉากเอาอารมณ์นี้วินี้วินี้ไอ้ส่วนของเปียโนหรืออะไรก็ตามเปิ้ลก็เป็นคนจัดการหาเปียโนมาเองเสื้อผ้าทุกคนเสื้อผ้าแดนเซอร์เปิ้ลก็ออกแบบเองไอ้ชุดที่กระชากน่ะเปิ้ลก็เอาไปตัดเองคือเปิ้ลทำทุกอย่างเปิ้ลเองหมดเลยค่ะนอกจากเรื่องเพลงที่คนบอกว่าก็พี่แล้วอย่างเงี้ยมันจะมีบางซีนใน MV อ่ะค่ะก็บอกว่าเนี่ยก็ของ MV ของคนนี้นะเป็นซ้ำของคนนี้อะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกอะค่ะมันเป็นมุมมองคนจะมองเป็นเลข6ก็ได้หรือจะมองเป็นเลข9ก็ได้มันอย่างที่บอกค่ะเปิ้ลไม่ได้ค่อยหมายเอาจริงๆนะเปิ้ลไม่ได้ค่อยหมายกับคำพูดของคนทั่วไปเพราะว่า1เค้าก็ไม่ใช่โปรดิวเซอร์2เขาก็ไม่ใช่สปอนเซอร์เขาก็ไม่ใช่อะไรทักสิ่งหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่คนที่ปรารถนาดีที่ไม่ให้พลังงานเราด้วยเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะเป็นแค่ป้าหน้าปากซอยหรือเป็นแค่แบบว่าใครไกลๆที่เขาก็เป็นมนุษย์ร่วมโลกคนหนึ่งสำหรับเปิ้ลก็คือว่าไม่ใช่ว่าเปิ้ลจะต้องมานั่งรับพลังงานทุกคนเพราะว่าหน้าที่เปิ้ลคือโฟกัสไปที่ให้พลังงานกับผู้คนที่เขาได้รับผลประโยชน์เพราะว่าผู้คนรับผลประโยชน์ก็มีคนแมสเซจมาขอบคุณเปิ้ลเยอะมากค่ะเปิ้ลโฟกัสตรงนั้นจริงๆค่ะโฟกัสสิ่งใดสิ่งนั้นขยายผลค่ะหรือว่าเป็นแบบว่าเป็นแรงบันดาลใจไปเห็นมาเป็นแรงบันดาลใจนำมาใช้ดำมาดับอะไรของเราเองด้วยบ้างหรือเปล่าไม่ค่ะถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะคะจากเพลงมันนี่เนี่ยเปิ้ลก็ให้แรงบันดาลใจผู้คนเกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วก็ลองดูใน Facebook ได้นะคะเปิ้ลให้แรงบันดาลใจผู้คนหลายเรื่องมากถ้าคนมองไม่อคติแล้วก็มองในแง่บวกนะเปิ้ลให้กำลังใจเกี่ยวกับการเป็นซอฟต์พาวเวอร์เด็กๆในการสนับสนุนลูกเสือในการรักแผ่นดินในการเชิดชูอาหารสตรีทฟู้ดไปดูใน Facebook เปิ้ลมีแต่เรื่องของพลังบวกทั้งนั้นแล้วก็เปิ้ลพยายามที่จะแบบเชิดชูทุกอย่างในประเทศให้คนรักประเทศมากขึ้นเพราะว่าเวลาคนเขาดูทุกอย่างแล้วเขาอิมแพคเห็นไหมคะตอนนี้ประเทศไทยกลายเป็นคนเซิร์ชแบงคอก
เยอะที่สุดในโลกแล้วอะค่ะคือมันก็เป็นแรงอิมแพคจากการที่เราสามารถปล่อยแสงสว่างออกไปแล้วผู้คนอะรับยอดตรงนี้ใหม่ทีส่วนใครจะไปเป่าแสงหรือดับแสงอะไรก็คือหาแว่นมาใส่พี่เพื่อนในทั้งหมดเนี่ยเพลงที่ปล่อยออกมาตั้งตามกระบวนการที่เราวางแผนไว้มันคือย่ำคือตามแผนที่เราตั้งเอาไว้แล้วมันก็ตรงผลตรงกับจุดที่เราต้องการค่ะมันก็เหมือนสตอรี่บอร์ดใน MV อะค่ะคือเปิ้ลจะเห็นภาพในหัวตลอดว่าอะไรมันควร go on ต่อไปแต่เปิ้ลไม่ได้ทำงานคนเดียวเปิ้ลมี higher self มีตัวตนที่สูงกว่าให้เปิ้ลปรึกษาแล้วเปิ้ลก็ยังมี universe ที่แบบว่าเปิ้ลเชื่อว่าเปิ้ลอาจจะทำงานให้ universe ก็ได้คือลงมาแล้วสร้าง impact พลังงานถ้าเผื่อคนไม่อคติเกินไปนักลองไปดูสิคะว่าหลายอย่างเดี๋ยวเปิ้ลก็นำเข้ามาสู่วงการบันเทิงอย่างเช่นเปิ้ลเคยได้รับรางวัลจาก Daily News นะคะเขาลงให้ว่าบุคคลยอดเยี่ยมแห่งปีที่มีอิทธิพลนะคะเปิ้ลก็เป็น1ใน10ของดาราเซ็กซี่สตาร์คนแรกที่ทำเพลงเองค่ะแล้วก็อาจจะเป็นอีกหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยที่ทุกคนไม่ทันมองอย่างเช่นเปิ้ลก็เป็นคนแรกที่ในเรื่องของการทำบุญนะเปิ้ลออกมาถ่ายรูปทำบุญแล้วก็บอกว่าอนุโมทนาบุญนะคะทำให้คนกล้าลงรูปการทำบุญมากขึ้นหรือไม่ก็ล่าสุดนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของสนับสนุนศิลปินให้มาช่วยกันยกระดับคลื่นพลังงานด้วยเพลงที่มันมีเนื้อความใจความบุกบวกที่ให้กำลังใจผู้คนค่ะเปิ้ลอยากเป็นจุดตั้งต้นจุดเริ่มต้นของการส่งต่อพลังงานที่ดีเป็นเปิ้ลไม่ได้ยกย่องว่าตัวเองเก่งเลยจากไหนเปิ้ลอยากเป็นอาจจะเป็นแค่เป็นไปรษณีย์บุรุษสตรีไปรษณีย์ที่แบบว่าส่งรับสารมาแล้วก็อยากมาส่งสารต่อผู้คนเพื่อสร้างแรงสั่นสะเทือนแรงกระเพื่อมที่มันบวกกว่านี้แพชชั่นที่เพลงนี้ค่ะเวอร์ชันนี้ถ้าเกิดมีคนฟังแล้วก็คอมเมนต์ไปด่าไปชมไปชอบไปอะไรแบบนี้เราก็โอเคใช่ไหมก็ปล่อยให้เป็นไปตามมันเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์อยู่แล้วนะคะเปิ้ลเชื่อว่าวันนี้เขายังไม่ได้ทราบซึ้งหรือรู้เรื่องเกี่ยวกับพลังงานดีพอวันหน้าถึงวาระเขาไปเจออะไรที่มันเป็น Dark Night of the Soul มาเดี๋ยวเขาก็ถึงวาระเขาเองค่ะแล้วแต่ผู้คนแต่เปิ้ลไม่สามารถที่จะไปดึงบังคับทุกคนให้แบบคิดไปในทิศทางเดียวกับเปิ้ลได้ค่ะแล้วก็รับมือคือหลังจากนี้ไปพี่เปิ้ลจะยังไงก็ตอนนี้ก็ทราบแล้วว่าเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะก็ให้ทนายความติดต่อไปเพราะว่าเปิ้ลไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในสังคมอะค่ะไม่มีนะคะเปิ้ลไม่เคยเห็นเมืองนอกใครไปด่าศิลปินแบบนี้ไม่คือใครแบบแมสเซจไปด่าศิลปินฮอลลีวูดว่า your mom is as bad หรืออะไรอย่างเงี้ยเปิ้ลรู้สึกว่าประเทศไทยเท่านั้นนะแล้วเปิ้ลรู้สึกว่ามันข้ามเส้นไปหน่อยอะค่ะคือด่าเปิ้ลอะมันชินแล้วทำไมต้องคุณแม่เปิ้ลอยู่ในโรงแล้วว่าคุณแม่ท่านเสียชีวิตแล้วอะทำไมถึงจะต้องขนาดด่าแม่เลยหรอคือมันเกลียดชังกันขนาดนั้นเลยหรอมันต้องส่งพลังงานลบไปเหมือนกับเขาอยู่ด้านล่างอ่ะแล้วเขาพยายามจะฉุดเราลงไปข้างล่างอย่างนั้นหรอซึ่งมันก็ไม่ได้ผลเลยค่ะแสดงว่าพี่เปิ้ลก็จะดำเนินการที่สุดเลยใช่ไหมครับค่ะมันอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายเปิ้ลยังไม่อยากบอกอะไรมากอีกเรื่องนึงที่คนแซวค่ะอันนี้คือเพลงเป็นเพลงสากลเปิ้ลค่ะเคยเป็นสาวการเป็นสาวลอนดอนนี่แบบเพลงนี้คือแบบได้ดึงใส่กระทะใช้ภาษาเราใช้ภาษามาใช้เลยป่ะคะอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเท่าไหร่นะคะเพียงแต่เพื่อนรู้สึกว่าเวลาได้ร้องเพลงที่มีความเป็นสากลเนี่ยเด็กๆได้รู้คำศัพท์มากขึ้นอย่างบางอย่างมันก็ต้องใช้เป็นสากลแล้วคนถึงจะอิมแพคสั่นสะเทือนอย่างคำว่า manifest ทุกอย่างได้ดังใจเสกอย่างเงี้ยมันก็คือจะเป็นภาษาไทยมันก็คงไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะบางส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษก็คือภาษาอังกฤษบางส่วนที่จำเป็นต้องใช้ภาษาไทยอย่างเขาก่อนเปิ้ลก็เห็นเพลง Money อย่างเงี้ยเปิ้ลก็เห็นมีต่างชาติเอาไปเต้นเอาไป cover เยอะเพราะฉะนั้นเปิ้ลเองก็อยากจะให้ไป impact ถึงคนที่เขาเป็นต่างชาติบ้างอะไรเงี้ยที่เขาเกิดทุกๆทุกเท่าอะไรฟังเพลงบ้างอะไรเงี้ยไม่ได้จำกัดเรื่องเชื้อชาติอะไรทั้งสิ้นอยากมีคน cover ค่ะอยู่พอชมพูเนาะค่ะพอชมพูเจมินาโอ้ขอบพระคุณมากน้องเอกแคร์อะไรเยอะแต่ละคนเขาบอกว่าเหมือนแบบแต่ทุกคนบอกว่าเพลงฉบับอีกอะไรน้องที่ cover ค่ะก็จริงๆแล้วเราไม่ได้ทำเพลงมาเพื่อ compare กับใครใครดีใครเด่นใครด้อยฉันนี่เปิ้ลไม่ใช่คนที่เปรียบเทียบหรือแข่งขันกับใครเปิ้ลแข่งขันกับตัวเองเมื่อวานจบแล้วค่ะแล้วก็คือถ้าน้องเขาร้องมีคนติดตาม 200,000 300,000 คนแล้ว 300,000 คนไปอิมแพคว่าเอ้ยปัญหามันทำให้เราเติบโตนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือถ้าเขาได้จากตรงนี้แล้วเปิ้ลอยากให้ผู้หญิงยิ่งร้องยิ่งดี I am independent อย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องแบบเหมือนกับว่าชีวิตต้องงอมือขอเงินผู้ชายเป็นวัตถุทางเพศเปิ้ลอยากให้ผู้หญิงแบบว่า
ติบโตด้วยตัวเองแล้วก็เข้มแข็งหาเงินดูแลตัวเองเปิ้ลอยากให้ผู้หญิงกลายเป็นผู้หญิงในเวอร์ชั่นที่แบบสตรองมากขึ้นค่ะเปิ้ลส่งกำลังให้พวกเขาค่ะส่วนใครจะไปสร้างแรงกระเพื่อมต่อก็ยินดีด้วยค่ะค่ะพี่เปิ้ลค่ะพรุ่งนี้วันวาเลนไทน์ค่ะฝากเพลงหน่อยได้ไหมคะเดือนแห่งความรักพรุ่งนี้วันความรักอ๋อก็จริงๆแล้วเพลงนี้ตั้งใจทำมาเพื่อวันวาเลนไทน์โดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่าในเพลงเนี่ยเปิ้ลจะใส่ชุดเป็นกุหลาบทั้งขาวทั้งแดงเลยแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันเกิดเพื่อนด้วยวันไทยค่ะก็เลยตั้งใจทำเพลงเล็กๆนิดนึงก็เป็นมุมของตัวเองเพื่อนอยากสตาร์ทด้วยพรุ่งนี้เพื่อนอยากได้รับกำลังใจดีๆเพื่อที่เพื่อนจะได้ผลิตผลงานต่อไปแล้วก็อยากจะบอกคนทั้งในวาเลนไทน์ว่าความรักที่ดีที่สุดคือการรักตัวเองการมีแพชชั่นที่ดีที่สุดเริ่มต้นจากมีแพชชั่นกับตัวเองไล่ล่าหามันให้เจอนะคะแล้วลุยเลยค่ะพี่ต้นปิดท้ายด้วยท่อนแรปหน่อยท่อนแรปท่อนแรปหรอคะใช่ชอบมาทั้งโอเคได้ไอ้ I am I lucky girl love myself such a damn hot chick my heart so powerful all I can take love myself such a damn hot chick my heart so powerful all I can do my heart so brave upgrade to the best version to show everyone I deserve all the bestแอ่เนี่ยไปลงหน้าลวดเดี๋ยวให้ใครเห็นท่านไทยครับท่านไทยประธานท่านไทยได้ไหมโอเคได้ค่ะท่านไทยปัญหาทำให้เราเติบโตจนจำว่าฉันเดิมไม่ได้ I am dependent ทรงพลังดังเทอร์รี่ที่พี่เคยคิดเรไม่งั้นจะขำเหรอ